ทางSMS ของเรานะคะ4642777นะคะ4642777นะคะถ้าอยากให้นายกบิ๊กตู่อยู่ต่อกด A ถ้าบอกว่าพอแค่นี้กด B เราจะเปิดโหวตตั้งแต่เช้าวันนี้นะคะและเราจะปิดโหวตในตอน2ทุ่มของวันที่23สิงหาคมค่ะคให้อยู่ต่อกด A นะถ้าบอกพอแล้วกด B นะคะอันนี้ตอนเช้าใช่ไหมอันนี้ตอนเช้าของคุณสันติสุขเขาของเรารวบรวมมาตอนนี้ SMS อยู่ที่ประมาณ 4,500 ครับแจ้งเข้ามา 4,500 ครับมี B ด้วยนะฮะมี B ไม่เป็นไรมี A เท่าไหร่5คนครับมี B เอาลบ5เอาเลย B รีบมา B รีบเข้ามาไปตามเพื่อนมาได้นะ B นะ B พาเพื่อนมาได้นะ B อยู่ต่อกด A ครับพอแค่นี้กด B อย่างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวจะเขียนอยู่ต่อก็ได้เดี๋ยวเรานับโบสตอนนี้ 4,500 แล้วผ่านมา1ชั่วโมงกับ27นาที1ชั่วโมงกับ27นาที 4,500 SMS แล้วนะคะ4642777ครั้งละ3บาทค่ะมาแล้วค่ะตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลมีรายงานว่ากรณีสน.นางเลิ้งออกประกาศปิดการจราจรห้ามเดินรถชั่วคราวในวันที่21 22 23 24เนื่องจากมีผู้ชุมนุมหลายกลุ่มนัดรวมตัวแล้วก็จะเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อกดดันขับไล่พลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะคือปกติเนี่ยเวลาเราอ่านข่าวเราจะเรียกนายกอย่างเดียวเราจะสงวนรัฐมนตรีกลาโหมไว้ทายในฐานที่รู้กันแต่วันนี้ต้องย้ำว่านายกรัฐมนตรีนั้นควบรัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะคะแล้วคือนายกเนี่ยถูกตั้งข้อสงสัยสงกาว่าจะครบตำแหน่งวาระ8ปี8ปีต้องพอแล้วจบนี่ต้องออกไปได้แล้ว23เนี่ยตอน4โมงเย็นเวลาราชการต้องยุติบทบาทนายกแล้วแล้วก็จะมีรัฐสภามาแล้วก็ไปยุบสภาลาออกไปเลยก็ว่าไปทีนี้รอบทำเนียบสถานการณ์ยังปกติค่ะนี่เธอเรียกว่าปกติเหรอไม่ว่าจะเป็นถนนราชดำเนินเขาไม่มีที่วางครับก็เลยบอกมาเตรียมวางไว้ก่อนรอบทำเนียบอะไรมาแล้วหีบเพลงมาแล้วถนนราชดำเนินพิษณุโลกกรุงเกษมแยกนางเลิ้งพระราม5แยกพาณิชยการยังไม่มีการปิดจราจรโดยรอบนะคะเพียงแต่วางตู้คอนเทนเนอร์เพื่อสแตนบายไว้ที่บริเวณถนนพระราม5ข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทำเนียบรัฐบาลประมาณ10ตู้แล้วก็มีหีบเพลงด้วยอย่างที่เราเห็นพลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาสมช.ไม่ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ละค่ะบอกว่านักข่าวไปถามว่าท่านสมช.พร้อมไหมที่จะรับมือผู้ชุมนุมที่จะเดินทางมาทางทำเนียบได้แต่ยิ้มและยกนิ้วโป้งบอกว่าเยี่ยมทีนี้สันติบาลพลตำรวจตรีวรากรอยู่อย่างไทยนะครับผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3ก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะในกรณีรักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณรอบทำเนียบรัฐบาลรับมืออย่างไรม็อบที่จะมาพรุ่งนี้เป็นอย่างไรมีใครยังไงบ้างวางกรอบแนวทางอย่างไรลองไปฟังเสียงท่านให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อเช้าสั้นๆนะฮะเชิญครับอันนี้ไม่ทราบนี่เป็นเรื่องของนครบาลนะต้องไปถามนครบาลนะทางเรามีหน้าที่เรื่องภายในทำเนียบอย่างเดียวนะครับโอเคนะฮะแล้วได้ประเมินสถานการณ์มั้ยฮะว่าม็อบจะไม่มีไม่มีฮะครับกำลังเราปกติอยู่แล้วฮะถ้าเป็นภายนอกทำเนียบต้องนครบาลนะฮะครับยังไงถามนครบาลดีกว่านะฮะขอบคุณมากครับพูดคุยอะไรกันครับเลยไม่มีฮะไม่มีครับนี่ก็โดยอำนาจหน้าที่สันติบาลดูภายในทำเนียบนะฮะนอกทำเนียบเป็นของนครบาลก็เดี๋ยวรายละเอียดก็เติมกับทางนครบาลอีกทีก็ใช้แผนเดิมนั่นแหละฮะในการรับมือใช่ค่ะคือวันนี้สวสมชายแสวงการพูดถึงกรณีของจตุพรพรหมพันธ์กับนิติธรล้ำเหลือแกนนำม็อบหลอมรวมประชาชนเนี่ยนะคะนัดกันวันพรุ่งนี้บุกทำเนียบไล่พลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสวสมชายบอกว่าการบุกทำเนียบกดดันศาลรัฐธรรมนูญ8ปีนายกมันหลอมรวมหรือว่าหลอมแหลมไปคิดกันดีๆแล้วคุณสวสมชายยังโพสต์คำสั่งสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งที่130/25เรื่องห้ามรถบรรทุกทุกชนิดเดินหยุดหรือห้ามจอดรถทุกชนิดเป็นการชั่วคราวนะฮะแล้วทีนี้วันนี้พลโทนันทเดชเมษสวัสดิ์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือว่าสลพ.โพสต์เฟซบุ๊กค่ะบอกว่ามวลชนกลุ่มต่างๆที่เคลื่อนไหวขับไล่นายกบิ๊กตู่ที่แห่นัดกันมาตอนนี้เนี่ยมีเหตุผลที่น่าเชื่ออยู่หลายประการคือถ้านายกผ่านเรื่อง8ปีไปนายกไปโลดแน่นอนดังนั้นทุกคนต้องหยุดนายกเอาไว้ที่ตรงจุดนี้ก่อนที่จะไปเป็นประธานการประชุมเอเปกเพราะตอนนั้นเศรษฐกิจไทยขาขึ้นจะทำให้ประเทศไทยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหลายสิบหลายประการเลยนะคะคือเอเปกอันนึงนะคะท่านผู้ชมคะ
คือถ้าเรามาอยู่ที่การประชุมเอเปกได้เนี่ยเราต้องมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพนะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวคือต้องเตะตัดขาให้มีเสถียรภาพให้ประชุมเอเปกแล้วมีการเจรจาตกลงไม่หนักแน่นต่อรองอะไรไม่ได้เลยให้ล้มเหลวเพราะอะไรรู้ไหมการประชุมเอเปกนี่มันสำคัญกับประชาชนคนไทยทุกคนตั้งแต่วันนี้และวันหน้าการเจรจาใดๆการเซ็นเอกสารกันให้คำมั่นสัญญาใดๆมันจะเป็นการผูกมัดประเทศไทยซึ่งมันจะเป็นการผูกมัดที่การเจรจาต่อรองมันจะเป็นเรื่องที่ดีอะเอเปกยังไม่นับว่าผู้มาร่วมประชุมนั้นต้องเช่าโรงแรมรถทานอาหารผู้เข้าร่วมประชุมมีตั้งแต่ VVIP VIP ผู้ติดตามคณะผู้ติดตามและผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ย นอกจากจะอยู่กินนั่งรถไปมาแล้วยังไปเที่ยวซื้อของในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจาก21ชาติเนี่ยแต่ละชาติเนี่ยจะผัดกันเป็นประธานการประชุมเอเปกคราวนี้เราได้เป็นประธาน อีก20ปีเราถึงจะได้เป็นอีกทีไงเพราะฉะนั้นถ้าเที่ยวนี้ให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้เป็นประธานการประชุมเอเปกนะทักษิณน่ะตายอย่างเขียดอ๋อนี่คือเหตุผลเหตุผลเลยทำยังไงก็ได้ล้มให้ได้มันล้มการประชุมพัทยาได้มันก็ล้มไม่ให้มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพไปที่เอเปกครับนึกออกไหมคะครับนึกออกไหมฮะนี่คือทำให้เราสูญเสียสิ่งที่เราควรจะได้ประชาชนสูญเสียนะใครก็ตามที่คิดอะไรอย่างนี้ประชาชนสูญเสียพี่น้องร่วมชาติคุณสูญเสียนี่คือเอเปกดังนั้นเนี่ยอาจารย์คุณนันทเดชเนี่ยออกมาพูดเลยว่าเพราะไม่ต้องการให้รัฐบาลชุดนี้ไปเป็นประธานในการประชุมเอเปกวันนี้คืออิจฉาอิจฉาเรามาดูไปที่อาจารย์รัชดาธนาดิเรกพูดเรื่องเดียวกับที่คุณอุดรพูดเมื่อสักครู่ท่านรองโฆษกรัฐบาลทวีตแล้วล่ะค่ะโดยเอาแคปภาพของคุณชาญยุทธเฮงตระกูลเขาเป็นอดีตส.ส.ชลบุรีอะฮะพรรคเพื่อไทยเขาก็ขึ้นเลย EEC ภาคตะวันออกเพื่อคนไทยทั้งประเทศเพื่อไทยอ๋อเพราะว่าแถวนี้เนี่ยคุณปลื้มกับคุณเฮงเขาเอาหมดฝากไปหมดเนี่ยฮะใช่ไหมฮะคุณเฮงเขาฝากไปหมดอีเลยเป็นอดีตคุณรัชดาแคปภาพนี้มาคุณรัชดาแสบมากเลยค่ะแบบแสบซีมากมากคุณรัชดาขอบคุณคุณชาญยุทธเฮงตระกูลที่ยอมรับผลงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และหวังว่าเพื่อไทยกับคุณชาญยุทธเนี่ยจะร่วมผลักดันประเทศให้ก้าวหน้าไปด้วยกันเพราะ4ปีของการเดินหน้า EEC เน้นเกิดการอนุมัติงบการลงทุน 1.8 ล้านล้านบาทมีโครงการเช่นท่าเรือมาบตาพุดระยะ3ท่าเรือแหลมฉบังระยะ3รถไฟความเร็วสูง3สนามบินเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลเมืองการบินเกิดการจ้างงานมากมายค่ะไม่รู้ให้รู้ไว้คุณอาจจะไม่รู้สึกเพราะเราโควิดมา2ปีไงแต่หลังจากเนี้ยตัว EEC เนี่ยมันจะพูนขึ้นมาให้เราเห็นเลยมันจะเงินมันจะไหลมาเข้ากระเป๋าเราเลยอ่ะอันนี้คุณรัชดาเลยบอกขอบคุณที่ร่วมมือแต่อันนี้เราได้มาจากรายงานพิเศษนะคะไปที่89คือเมื่อวานนี้ค่ะที่มีการชุมนุมกันหลายเครือข่ายนะคะที่ก็มีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะมีกลุ่มราษฎรและเครือข่ายเขาก็มีการนัดชุมนุมกันเพื่อที่จะกดดันนายกรัฐมนตรีในวาระ8ปีนะคะคือตอน 11:24 นาทีเนี่ยยุติการกิจการแถลงข่าวแล้วก็มวลชนทยอยเก็บของออกจากพื้นที่รวมยอดแล้วเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะมี40คนค่ะมี40คนค่ะอันนี้ไม่นับนักข่าวนะคะไม่นับนักข่าวนะฮะแถลงนะปิดถนนโอ้ใหญ่โตเลยนะ40คนค่ะ40คน40คนบุคคลที่พบในพื้นที่นะคะขออนุญาตอันประกอบด้วยนางสาวณัฐพนิชนางสาวเนติพรนางสาวปนัสยานายทัศพงศ์นางสาวอันนานางสาวชนทิชานายศิลภพนายเอเรียนางสาวชุมาพรนายสุเมธนางณภัทรศรนายพลดรนายนางธนพรนายสมบูรณ์นายกฤษกรกรชกฏนางสาครนายชลิตนายณัฐพงศ์นางพรนิพพานายสามารถนายพรชัยนายธีรัตน์นางบังออนนางกีรตินายธนพัฒน์นายไพศาลนายณัสรีนายชลิตนายมนัส40คนมีนามสกุลหมดฉันไม่อ่านแค่นามสกุลเท่านั้นเองให้มีชื่อมีนามสกุลแสดงว่าเค้ามีบ้านเลขที่มีแบบประชาชนเธอเรียบร้อยรายชื่อแบบนี้เธอรู้มั้ยใครต้องใครทําได้สันติบาลอันนี้คือสันติบาลครับคือรู้อยู่แล้วเค้าแค่ไปคอนเฟิร์มหน้าตาที่มาเท่านั้นแหละรายชื่อก็ดึงปึ้งๆๆๆขึ้นมาเลยปังๆๆๆๆ40คนครับในจํานวนเนี้ยท
ทำผิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับศาลซึ่งในจำนวนนี้พวกนี้สชอจะไปแจ้งศาลในจำนวนนี้ในจำนวนนี้เอาละทีนี้เราก็มาดูเรื่องของขอพูดเรื่องหวยหน่อยนะเธอนี่ก็ประสบความสำเร็จมากเลยครับใครที่พูดเลยว่าล้มเหลวล้มเหลวช่วยบอกหน่อยว่าล้มเหลวมีอะไรบ้างรัฐบาลมัดรวมหวยเลยใส่เข้าสู่ในเป๋าตังปั้ง80บาทวันที่1สิงหาเนี่ยค่ะที่ขายกันคุณรัฐวรนเนี่ยคุณรัฐวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งเนี่ยบอกว่าไอ้ที่เปิดขายงวดวันที่1กันยายนเนี่ยค่ะนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตอน 4:41 ค่ะสลากที่ซัดเข้าไปในนั้นแล้วเพิ่มเป็น 10,328,000 10,323,000 ใบนะคะครับหมดแล้วค่ะหมดเมื่อคืนตอน 4:41 เกลี้ยงแล้วค่ะ80บาทเกลี้ยงแล้วค่ะคนซื้อมี 1,529,232 คนค่ะคือมีเท่าไหร่ก็หมดจริงๆมีเท่าไหร่ก็หมดค่ะสุดเลยใช้เวลาในการจำหน่ายแค่5วันนะคะของวันที่1กันยา80บาทแล้วมันจะมีเลขไม่สวยที่ขาย79บาทอย่างเงี้ยก็มีค่ะหมดค่ะหมดค่ะหมดเกลี้ยงเลยค่ะหมดเกลี้ยงเลยขออนุญาตไปที่86ก่อนนะอ๋อเดี๋ยวเธอดูอาจารย์วิษณุวิจิตอาจารย์วิษณุมาแล้วอ๋อครับอาจารย์วิษณุมาแล้วแล้วไหนที่นายกพูดในนี้เมื่อกี้มีไหมนายกมายังเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนะมาดูเรื่องคดี Forex 3D นะคะซึ่งคุณพิงกี้สาวิกาเนี่ยคือชีวิตยิ่งกว่าละครที่เธอเล่นอีกนี่ไม่ใช่ละครนะนี่คือเข้าไปอยู่ในเรือนจำจริงเราคิดดูว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเกือบหมื่นต่างกรรมต่างวาระเกือบหมื่นนี่คือต่างกรรมและต่างวาระคำถามคือพิงกี้เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ในรายการของมดดำว่าพิงกี้เป็นผู้ลงทุนครับ10ล้านหมดไป10ล้านก็เป็นเหยื่อเหมือนกันแต่เอ้าทำไมเป็นเหยื่อแล้วทำไมถูกจับคนก็สงสัยใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูอภิรักษ์โกธิผู้บริหาร Forex 3D แล้วเชื่อไหมว่าคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เมื่อปี62ปี62ใช่62 63ปลายปี62มา6263จับสัญญาณว่าเสี่ยงเพราะว่าเป็นแชร์แน่นอนใช่คือ Forex เนี่ยการซื้อการเทรดอัตราต่อประเทศเนี่ยมันมีจริงครับแต่ Forex 3D เนี่ยมันไม่มีจริงคือเอาเงินไปลงทุนแล้วเอาเงินคนที่2ให้คนที่1คนที่3ให้คนที่2คือเป็นแชร์ลูกโซ่ไงฮะเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วเงินเนี่ยถูกนำไปลงทุนในธุรกิจต่างๆนานาและถูกนำเงินมาใช้ในการสวยสุขให้กับตัวเองเธอดูกระเป๋าแบรนด์เนมของเมียเค้าสิเธอดูแต่ละใบเธอดูกำไรคาเทียสิเธอดูต่างๆนานาสิทีนี้อภิรักษ์โกธิเนี่ยมาจากแบบมดดำเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาไปออกรายการทีวีเมื่ออายุ17ปีเนี่ยว่าเขาเป็นคนทำศัลยกรรมมากที่สุดเลยเขาเคยออกรายการมดดำตอนนั้นเขาบอกต้องเก็บตังค์ไปทำศัลยกรรมเลยภายหลังมามีเงินไป 2-3,000 ล้านอะค่ะนะคะแล้วภรรยาเนี่ยหย่าไปแล้วภรรยาเนี่ยไปอยู่กับอดีตดาราดังคนหนึ่งนะคะที่เป็นอดีตพระเอกคนหนึ่งเขาคดีนี้นะคะอภิรักษ์เนี่ยถูกจำคุกในเรือนจำทีนี้ข้อมูลเมื่อปี62มีชื่อเป็นกรรมการที่เปิดบริษัท5บริษัทค่ะอภิรักษ์เนี่ยเปิด5บริษัท1ใน5บริษัทมีชื่อของสาวิกาชัยเดชด้วยมีชื่อมารดาด้วยมีชื่อพี่ชายพิงกี้ร่วมถือหุ้นด้วยนี่คือจุดที่โยงระหว่างอภิรักษ์ Forex 3D กับพิงกี้ว่าทำไมพิงกี้ถึงโดนไปด้วยก็เพราะว่ามีชื่อในบริษัทนั้นด้วยบริษัทที่อภิรักษ์โกธิเปิดนั้นมีบริษัท RKK Auto Group นะคะเปิดเมื่อปี55ทุน100ล้านขายยานยนต์ขายรถขายอะไรต่างๆนานาเนี่ยแจ้งผลประกอบการเนี่ยนะคะรายได้เนี่ยโอ้โห20ล้านขาดทุน10ล้านแล้วก็มีบริษัท RMS Family จำกัดซึ่งเป็นบริษัทหลักของ Forex ค่ะจดทะเบียนปี58ทุน1ล้านประกอบธุรกิจอบรมด้านการลงทุนขายสินค้าตั้งอยู่ที่ AIA แจ้งผลประกอบการปี61เนี่ยรายได้รวม17ล้านกำไร 500,000 กว่าบริษัทนี้ล่ะค่ะ RMS Family นี่ล่ะค่ะมีชื่อสลายยุทธพี่ชายพิงกี้ถือหุ้น 45% นี่เป็นบริษัทหลักของ Forex ค่ะบริษัท RMS Digital Scale จำกัดมีทุนจดทะเบียน5ล้านซ่อม
ให้บริการซ่อมเครื่องช่างดิจิตอลนะคะแล้ว RKK Entertainment จำกัดทำ Entertainment ด้วยผลิตสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์รายการโทรทัศน์รายการบันเทิงตั้งอยู่ที่ลาดพร้าวบริษัทนี้ล่ะค่ะแจ้งผลประกอบการ61ไม่มีรายได้ขาดทุนบริษัทนี้มีชื่อแม่ของพิงกี้สลิญญาชัยเดชและพิงกี้ถือหุ้นคนละ 20% ค่ะบริษัท RSI Corporation จำกัดทุนจดทะเบียน5ล้านบาทเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายค่ะอภิรักษ์ถูกจับเมื่อ15มกราคมปี64ต้นปีที่แล้วที่คอนโดหรูย่านทองหล่อหลังแอบเดินทางเข้าไปในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจากเพื่อนบ้านโดยจับกุมครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ยึดของกลางได้มากมายเขาซื้อเพนท์เฮาส์เนี่ย200กว่าล้านอยู่ซอย31ทะลุทองหล่อค่ะ200กว่าล้านเพนท์เฮาส์ข้างบนเลยนะคะ200กว่าล้านบาทแล้ววันที่ยึดเนี่ยยึดได้ลัมโบกินี่สีฟ้าซึ่งเดิมเป็นสีส้มเดิมเป็นสีส้มแล้วมาเปลี่ยนเป็นรถสีฟ้ามูลค่าเกือบ25ล้านบาทไปยึดสมุดบัญชีเงินฝากโทรศัพท์มือถือนาฬิกาหรูเครื่องประดับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกระเป๋าแบรนด์เนมเยอะแยะมากมายต่อมาปปง.ก็มีคำสั่งอายัดทรัพย์ของอภิรักษ์กับพวกรวม3ครั้งครั้งแรกเนี่ยปลายปี62อายัด9รายการที่ดิน1แปลงเงินฝาก8บัญชีรวมมูลค่า90กว่าล้านบาทชื่ออภิรักษ์6รายการ RKK 2รายการและนายสุพิญโยมีสมโภชน์1รายการครั้งที่2ยึดเมื่อ20กรกฎาคมปี63 2รายการได้แก่ที่ดินที่พระนครศรีอยุธยาราคาประเมินเกือบ3ล้านและห้องชุดที่ Royce Private Residences ราคา247ล้านบาทใช่อันนี้ห้องชุดอันนี้แหละRoyce Private ห้องชุดเนี่ย247ล้าน ครั้งที่3ยึดไป173รายการมูลค่าเนี่ยหลายร้อยล้านบาทเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ The Royal Residence รถยนต์14คันมี Ford Mustang Porsche แล้วก็มี Maserati Toyota Alphard Porsche Panamera Hybrid รถ Aston Martin Lamborghiniแล้วก็ยึดของแบรนด์เนมเช่นนาฬิกาแว่นตาคอมพิวเตอร์หูฟังกล้องถ่ายรูป Apple Go Car 11คัน ในส่วนของพิงกี้และครอบครัวถูกระบุว่าไปเกี่ยวข้องคือกับการชักชวนให้ร่วมลงทุนแชร์เทรดเงินเนื่องจากพิงกี้เป็นดาราที่ปรากฏตัวในภาพถ่ายร่วมกับอภิรักษ์หลายสถานที่ทั้งเปิดตัวโชว์รูมรถยนต์ RKK ปี61พี่ชายพิงกี้เคยโพสต์ชวนลงทุน Forex และเมื่อไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของพิงกี้แม่พิงกี้มีความเกี่ยวข้องกับพี่ชายพิงกี้ซึ่งมีชื่อเป็นรายคณะกรรมการ RMF Family ซึ่ง RMF นี่แหละเป็นตัวหลักของ Forex เลยเส้นทางการเงินไงการเงินจากพี่ชายไปที่พิงกี้กับแม่อันนี้แหละค่ะเขาก็มีบัญชีทรัพย์สินที่ถูกยึดออกมาเยอะแยะมากมายอภิรักษ์ทรัพย์สินเหล่านี้จะทำยังไงคดีภายภาคหน้าคือต้องเอามาแชร์เฉลี่ยแล้วก็คืนให้กับผู้เสียหายใช่ๆอันนี้คือมีคนถามเรื่องพิงกี้ทีนี้ถามว่าล้านเนี่ยนะโอ้จะทั้งหมดเลยเนี่ยเกือบหมื่นคนเกือบหมื่นคนมีคนมาแจ้งความเนี่ย 2,000 ที่เหลือไม่มาแจ้งความเพราะอะไรรู้มั้ยเป็นข้าราชการใหญ่เป็นนักการเมืองคือข้าราชการหมดเลยนะทหารตำรวจอะไรจะมีอะไรนะเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปที่คิดไปว่าหรือถูกโน้มน้าวให้คิดไปว่าถ้าเราไปแจ้งความมันจะทำให้เกิดเรื่องเสียหายพัวพันมากมายแล้วจะไม่ได้เงินเดี๋ยวจะไม่ได้เงินค่อยๆทยอยไปก็เลยมีคนไม่กล้ามาแจ้งความแล้วบางคนเนี่ยคือไปยืมตังค์เขามาลงทุนก็ไม่กล้าแจ้งความอันนี้พวกนี้กล้าแจ้งความเพราะโดนไปหลายกระตังทีนี้พิงกี้เนี่ยความที่ว่าพอมีเส้นทางการเงินยึดสายเดียวกันสายเดียวกันพิงกี้จึงต้องอยู่ในความผิดในระนาบนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าต่างประเด็นคือว่าไม่ต่างกรรมต่างวาระเกือบหมื่นพิงกี้จะมีคดีเกือบหมื่นอ๋อก็เป็นต่างกันว่าก็หมื่นคดีหมื่นคนก็หมื่นคดีถ้าตัดสินคดีแล้ว20ปีสูงสุดเนี่ยนะครับ20ปีสูงสุดก็คือ20ปีสูงสุดทำความดีไปเดี๋ยวเหลือ10ปีเราก็ถ้าทำแบบอีกวิธีหนึ่ง2ปีออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็จะมีคดีกับคนอีกเป็นหมื่นคนอันนี้น่ากลัวมากตรงที่ว่าคือพิงกี้เราเห็นมันตั้งแต่เด็กแล้วคุณมรสุมชีวิตเขาเยอะมากอดีตสามีเขาเคยพูดเลยว่าถ้าเธอฟังแม่กับพี่ชายแบบนี้ชีวิตเธอจะไปแล้วกลับคือลำบากออกมาพูดเลยและประเด็นสำคัญก็คือพิงกี้เนี่ยมีละครสี่เรื่องคือเพิ่งกลับฟื้นคืนมาขายออนไลน์เก่งมากเขาบอกขายออนไลน์เนี่ย
ได้เงินมากกว่าที่ไปเล่นละครอีกแต่ว่าก็เล่นละครเพื่อมีชื่อเสียงคืนมาในการที่จะไปขายออนไลน์ต่อไปนะคะแล้วตอนนี้บทบาทเขากลับมาดีมากปีนี้เป็นปีที่ดีกลับคืนมาหลังโควิดแล้วใช่ไปออกรายการต่างๆไม่ว่าจะเต้นร้องรำทำเพลงอะไรเอ่ยเนี่ยคนที่เห็นความสามารถของพิงกี้และพิงกี้เนี่ยเป็นดาราที่มาตั้งแต่เด็กรุ่นเดียวกับขวัญอุสามณีนะรุ่นเดียวกับคนดาราเด็กๆหลายคนเลยและเติบโตขึ้นมาแล้วก็เขามรสุมชีวิตพิงกี้เนี่ยมรสุมชีวิตพิงกี้เนี่ยเยอะมากคือเรื่องความรักเอ่ยนะคะเรื่องงานการสมรสที่ล้มเหลวเอ่ยเรื่องหลังจากหย่าแล้วกว่าจะเอาตัวฟื้นคืนกลับขึ้นมาได้เอ่ยเรื่องแม่ที่เป็นผู้บงการชีวิตเอ่ยสารพัดสารพันแล้วก็เนี่ยเข้ามาร่วมมาสังฆกรรมอยู่กับไอ้โฟเล็กเนี่ยแหละค่ะซึ่งโฟเล็กเนี่ยคนทุกคนก็ไปดูว่าเวลาเขาถ่ายภาพออกมาว่ามีการเทรดเงินอะเขาไม่ได้ทำจริงคือเหมือนเขาทำโปรแกรมเซตเอาไว้อ๋อนี่นะบวกเขียวขึ้นแดงแดงแดงอะไรเขาเซตเอาไว้เป็นหนึ่งก้อนแล้วยิงเข้ามาแล้วแต่คนนี้ดาพิรักก็จะทำแบบเหมือนกับจะขายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เหมือนเซตเข้ามาสัก5นาทีอ่ะแล้วก็มีแบบคอมพิวเตอร์วางไปตับแล้วก็ถ่ายภาพในระหว่างการเทรดหุ้นคือประเด็นสำคัญที่ทำให้คนหลงเชื่อมากก็คือลงทุนตอนแรกแล้วได้เงินจริงใช่ลงทุนแรกได้เงินจริงเฮ้ยได้ที่นี่มาได้นี่ว่าห้าหมื่นได้ห้าหมื่นลงทุน50,000ได้16,000อ่ะนี่คุณยังมา16,000อ่ะทีนี้ประเด็นมันจะไปถึงดีเจคนดังกับนักร้องคนดังหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปจาก DSI ไม่ว่าคุณจะออกมาพูดอะไรก็ตามทีไม่ว่าคุณจะออกมาแถลงอะไรก็ตามทีเดี๋ยวฟัง DSI ครับเพราะว่าเรื่องกรณีโกคาร์ที่จับที่ยึดไป11คันเขามีโกคาร์อยู่ที่เชียงใหม่การลงทุนโกคาร์ที่เชียงใหม่มีชื่อใครคนนั้นก็ต้องโดนเหมือนกันเส้นนี้เหมือนกันค่ะเขาบอกเดี๋ยวคอยดูว่าอีกอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยจะช็อกเลยอ่ะจะช็อกครับเช่นก็ฟังคุณสนธินะ ฟังคุณสนธิฟังเคนโดเป็นนักข่าวที่คุยเรื่องนี้เคนโดอันนี้เราก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะ